ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายกอัดหมออ๋องบุกทำเนียบทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าประสานมาก็ต้อนรับถามหน่อยนะครับท่านนายกนะครับถ้าท่านนายกพูดแบบนี้ท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แสดงว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้ไปดูเอกสารอะไรเลยใช่หรือเปล่านะครับเพราะตามข้อมูลและมีการเปิดเผยออกมานะครับว่านะครับหมออ๋องหรือรองประธานสภาคนที่1เนี่ยนะครับมีการทำหนังสือไปตั้งแต่วันที่21นะครับกุมภาพันธ์แล้วหมออ๋องไปวันที่1ไม่ได้ประสานตรงไหนครับถามหน่อยนะครับนะครับเขาประสานไปแต่คุณไม่สนใจหรือเปล่าคุณเป็นนายกที่ไม่ได้สนใจทำงานหรือเปล่านะครับเอาแต่บินไปบินมานะครับเอาแต่บินไปต่างประเทศเอาแต่บินไปที่นั่นที่นี่นะครับไม่ได้สนใจหรือเปล่าและการที่หมออ๋องเนี่ยถามว่าทำถูกต้องหรือไม่ผมบอกเลยฐานะประชาชนเนี่ยหมออ๋องทำถูกต้องแล้วเพราะอะไรครับนะจะถามว่าหมออ๋องทำถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยถามคุณดีฝ่าคุณเป็นนายกเนี่ยคุณทำถูกต้องหรือไม่ที่เอาร่างกฎหมาย31ฉบับเนี่ยไปดองและไปกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วเนี่ยคุณทำถูกต้องเหรอสิ่งที่คุณทำนี่มันถูกต้องใช่ไหมคุณทำเพื่อประชาชนใช่ไหมคุณทำเพื่อประเทศชาติใช่ไหมคุณทำเพื่อสังคมใช่ไหมผมถามหน่อยเถอะครับว่านะครับร่างกฎหมาย31ฉบับที่นายกเอาไปกองเอาไปดองเอาไว้เนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมการที่นะครับนายกรัฐมนตรีดองกฎหมายกองกฎหมายเอาไว้แบบนี้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติใช่ไหมมันถูกต้องแล้วใช่ไหมผมถามหน่อยครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะวันนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแต่ละอาทิตย์เนี่ยคุณสมควรจะต้องดูว่ามีกฎหมายอะไรที่เข้ามาถึงคุณบ้างที่คุณจะต้องเซ็นและหน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้ทำหน่วยงานไหนยังไม่พิจารณาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมควรจะไปบอกให้เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เอากฎหมายเข้าไปผ่านสภาและไอ้พวกที่บอกนะครับว่าวันนี้นายกเองนะครับจะออกกฎหมายอะไรจะให้กฎหมายเซ็นกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับต้องพิจารณาให้ดีนะครับวันนี้คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนายกที่ให้นายกเซ็นเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้ผ่านนะครับเพียงแต่ให้เซ็นเข้าบรรจุในสภาเพื่อจะให้สภาพิจารณากฎหมายนั้นๆไม่ได้เซ็นผ่านกฎหมายบางคนบอกว่านะครับโอ้กฎหมายที่เอาเข้าไปมีมาตรา112แฝงอยู่หรือเปล่าผมบอกเลยไอ้พวกควายคิดได้ยังไงอะนะผมบอกเลยไอ้พวกนี้ควายจริงๆนะเพราะอะไรครับวันนี้การยื่นเข้าไปให้นายกรัฐมนตรีเซ็นเพราะมันมีเรื่องของงบประมาณเพราะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารงบประมาณเพราะในกฎหมายมันมีเรื่องของงบประมาณก็ต้องไปดูนะครับว่าต้องมีการปรับและในการที่นายกเซ็นไม่ได้ออกเป็นกฎหมายไม่ได้บังคับใช้แต่ต้องไปผ่านสภานะครับเข้าสู่วาระ1วาระ2วาระ3ต้องไปผ่านสภาถึงจะออกมาเป็นกฎหมายนะครับหัดคิดซะด้วยหัดใช้สมองนะครับอย่าเอาสมองควายมาใส่สมองตัวเองแล้วบอกว่านายกนะครับนะครับก็ต้องพิจารณาในการออกกฎหมายมันคนละเรื่องมันคนละประเด็นวันนี้นะครับร่างกฎหมายทั้งหมดที่ให้นายกเซ็นเพื่อจะให้เข้าสู่สภาในการพิจารณานี่คือขั้นตอนและคำถามคือหมออ๋องไปนะครับสอบถามหรือไปทวงถามว่าไอ้กฎหมาย31ร่างกฎหมาย31ฉบับเนี่ยนะครับไปถึงไหนแล้วดำเนินการไปถึงไหนแล้วดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วเพราะว่ากฎหมายที่นานที่สุดคือ6เดือนคำถามคือบอกว่าหมออ๋องทำถูกต้องหรือไม่ผมในฐานะประชาชนก็ถามนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีดองกฎหมายร่างกฎหมายเนี่ย31ฉบับเนี่ยเพื่ออะไรถูกต้องแล้วเหรอมันเป็นผลดีกับประเทศชาติเหรอครับมันเป็นผลดีกับประชาชนเหรอครับการดองกฎหมายเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าประสานมาก็จะต้อนรับเขามีหนังสือไปตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์แต่นายกไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละครับถึงได้บอกว่าถ้าประสานมาก็ต้อนรับแสดงว่าคุณคิดว่าหมออ๋องไม่ได้ประสานคุณไปเลยครับไม่ได้ไปแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าทำเนียบเลยคุณไม่ได้สนใจทำเนียบเลยเอาแต่บินไปต่างประเทศเอาแต่บินไปนู่นเอาบินไปต่างจังหวัดแบบนี้แหละครับนี่แหละครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีถามหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามเดียวนะหมออ๋องสำหรับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยหมออ๋องทำเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะไปทวงถามนะร่างกฎหมาย31ฉบับที่โดนดองเอาไว้โดนกองเอาไว้ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาทำกันใช่ครับไม่มีใครเขาทำกันเพราะเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นประธานสภารองประธานสภาเนี่ยก็พวกเดียวกันหมดพวกฝ่ายบริหารมันกึ่งเอื้อประโยชน์ด้วยกันไงวันนี้มาเจอคนทำงานแบบใหม่คนทำงานแบบโปร่งใสทำเพื่อประชาชนก็รับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะตัวเองโดนเปิดเผยนะการกระทำของตัวเองโดนเปิดเผยให้กับประชาชนรู้
คำถามง่ายๆครับนายกรัฐมนตรีดองกฎหมาย31ฉบับเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมช่วยตอบผมหน่อยตรงเนี้ยนะครับนะมาถูกต้องนะครับถามหน่อยนะครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรี1อาทิตย์คุณสมควรจะจัดการเอกสารทั้งหมดที่คุณจะต้องเซ็นไม่ใช่วันนี้6เดือนไม่รู้เรื่องไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยไม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าหรือเปล่าว่าอยู่หน่วยงานไหนแบบนี้นะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีถามหน่อยนะครับนายกอัดหมออ๋องบุกทำเนียบทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าประสานมาก็ต้อนรับเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องเนี่ยบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บอกถ้าประสานมาชัดเจนก็พร้อมจะต้อนรับเผยพร้อมเผยสั่งการรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.วันอาทิตย์ต้องไปตอบกระทู้หากไม่ว่างต้องนะครับมอบคนไปแทน1มีนาคม2567เมื่อเวลา 16:25 นที่สำนักจุฬาราชมนตรีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนคนที่2นะครับรองประธานสภาผู้แทนคนที่1เข้าทำเนียบรัฐบาลทวงร่างกฎหมายที่ค้างอยู่กว่า31ฉบับที่มองว่าถูกดองว่าตนไม่ทราบเรื่องของการดองไม่ทราบเรื่องคำศัพท์อะไรพวกนี้แต่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ประสานรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวก็คงต้องไปดูคำถามนะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณเป็น CEO ของบริษัทมหาชนนะคำถามคือถ้าวันนี้ลูกน้องคุณนะทำการดองงานเอาไว้ทำการกองงานเอาไว้ไม่มีการขยับเลยเนี่ย6เดือนคุณจะไล่ลูกน้องคุณออกไหมไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเล่นลิ้นได้ครับนะครับจะตลบตะแลงได้ถึงขนาดนี้นะครับเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางมาทำเนียบไม่ได้มีการมาสารล่วงหน้าทำให้เกิดภาพนะครับมายืนรอไม่มีใครมาต้อนรับนานพอสมควรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอันนี้ตนไม่ทราบก่อนย้อนถามว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ที่รองประธานจะบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลตนไม่แน่ใจว่ามีการประสานให้ชัดเจนหรือไม่ถ้าประสานกันดีบอกเวลาแนะแนวบอกเวลาแนะแนวนะครับตนว่าทำเนียบนะครับเราก็เปิดรับเราเป็นคนไทยเราต้องรับแขกอยู่แล้วคำถามนะนายกรัฐมนตรีไปดูนะครับว่าเมื่อวันที่21มีทำหนังสือมาหรือเปล่าครับนะครับถ้าทำหนังสือมาแล้วทางทำเนียบทำแบบนี้คนที่ผิดคือใครครับนะครับอย่ามาบอกว่าไม่รู้ต้องไปดูก่อนต้องไปนี่ก่อนคุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้เหวรู้หาอะไรเลยเลยครับรู้แต่ว่าต้องบินไปต่างประเทศต้องบินไปจังหวัดนั้นต้องบินไปจังหวัดนี้เหรอครับผ่านงบไปวันๆแบบนั้นเหรอครับถามหน่อยนะครับเรื่องในทำเนียบเรื่องของคุณเองนะคุณกับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้นะคุณเป็นเจ้านายแล้วลูกน้องคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบเนี้ยคุณอยากให้ลูกน้องคุณอยู่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ราวไปซะอย่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับถามย้ำว่าไม่อย่าบอกนะครับว่าวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่รับเงินเดือนผมบอกเลยครับประชาชนยอมจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ทำงานแต่ถ้าทำงานไม่ได้เลี่ยงนะครับทำงานไม่เป็นนะครับแค่มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าไม่รับเงินเดือนเป็นบุญคุณผมบอกเลยออกไปเลยครับประชาชนยอมจ่ายเงินเดือนครับถ้าได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศนะไม่เอาเงินเดือนแต่เข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามจากประชาชนนะมานั่งทำหอกอะไรครับถามย้ำว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ที่รองประธานสภาจะบุกมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันต้องมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็จะไปดูแลให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถามอีกว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่เดินทางมาสภารัฐมนตรีก็ไม่มาตอบกระทู้แต่ถ้าวันไหนที่นายกรัฐมนตรีเข้าก็แห่กันเข้าไปนายเศรษฐากล่าวว่าตนจะพยายามเข้าประชุมสภาทุกวันพฤหัสบดีถ้าอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าไม่อยู่ก็ได้กำชับให้ทางรัฐมนตรีไปบ้างแล้วและได้มอบอำนาจไปให้กับคนไปตอบแทนหรือถ้าคนที่ไปตอบแทนไม่ว่างหรือติดภารกิจก็ต้องมอบต่อไปอีกทีนึงเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับสภาด้วยเมื่อไรที่มีข้อสงสัยข้อแข็งใจนะครับเราก็ต้องไปตอบและในวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะนำไปสั่งนะครับในที่ประชุมเป็นข้อแรกนะครับว่าให้ไปตอบกระทู้หากไม่ว่างก็มอบให้คนอื่นไปแทนแล้วที่ผ่านมานะครับมอบหรือเปล่าครับไม่มีการมาตอบครับนะครับ
พราะฉะนั้นการที่ไม่ตอบมาตอบกระทู้เนี่ยมันเสียนะมันเสียผลประโยชน์ของประเทศมันเสียผลประโยชน์ของสังคมมันเสียโอกาสของประชาชนโอกาสของประเทศโอกาสของสังคมอย่างมากนะครับซักว่าเมื่อสั่งการแล้วจะเกิดคำพูดที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่เข้ารัฐมนตรีก็จะไม่เข้าหรือไม่นายเศรษฐีกล่าวว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายบริหารหากฝ่ายนิติบัญญัติมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็ต้องให้ความกระจ่างมีหน้าที่ต้องไปตอบคำถามนะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการกระทำของฝ่ายบริหารเองหรือเปล่าและที่หมออ๋องต้องมาที่นะครับทำเนียบรัฐบาลนะครับมาที่ฝ่ายบริหารเนี่ยก็เพราะฝ่ายบริหารทำงานล่าช้าหรือเปล่าครับถ้าวันนี้นะครับไม่มีการดองร่างกฎหมาย31ฉบับหมออ๋องจะมาทำไมครับจะเสียเวลามาทำไมครับมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้ฝ่ายบริหารไม่ได้คิดจะทำเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้คิดจะทำเพื่อประชาชนหรือเปล่าไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาหรือเปล่าคำถามคือร่างกฎหมาย31ฉบับดองแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนตรงไหนครับเกิดประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนครับเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติตรงไหนครับนายกรัฐมนตรีช่วยตอบให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับนะเพราะวันนี้สิ่งที่นะครับฝ่ายบริหารทำมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเลยไม่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมเลยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยแต่ที่หมออ๋องมาทวงถามอันนี้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและเกิดประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถามหมออ๋องถามตัวคุณเองดีฝ่าว่าคุณน่ะทำงานเต็มที่แล้วหรือยังนะตบัดสัตว์เข้ามานะทรยศประชาชนเข้ามาหักหลังประชาชนเข้ามาไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโก้แบบนั้นเหรอครับถามหน่อยครับนายกรัฐมนตรีมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ